พุงยุบไขมันพอกตับหายแค่หยุดกินอาหาร5อย่างนี้หยุดกินอาหารทั้ง5อย่างนี้นะคะพุงยุบใน30วันไขมันพอกตับหายได้โดยไม่ต้องใช้ยาเลยนะคะลองฟังเรื่องนี้ดูค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะช่องของเรา Be Heart Health Base กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักเคารพรักทุกท่านค่ะวันนี้เรื่องพุงยุบไขมันพอกตับหายแค่หยุดกินอาหาร5อย่างนี้ค่ะเนื่องจากคนเป็นไขมันพอกตับเยอะมากเลยค่ะโดยไม่รู้ตัวค่ะโดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักมากเกินค่ะคนอ้วนลงพุงนะคะมีความเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับสูงมากค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนผอมจะไม่เสี่ยงนะคะเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อ้วนแต่ทำให้ไขมันพอกตับได้โดยไม่รู้ตัวค่ะและเมื่อลดอาหารทั้ง5อย่างนี้แล้วโรคเบาหวานกับไขมันพอกตับบางคนก็หายไปหมดอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เคยมีความเชื่อว่าเบาหวานต้องเป็นตลอดชีวิตต้องกินยาตลอดชีวิตสุดท้ายจบที่ไตวายนะคะไขมันพอกตับเป็นแล้วต้องเป็นตลอดชีวิตสุดท้ายต้องเป็นมะเร็งตับแต่ความจริงหายได้นะคะและใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเริ่มต้นตั้งใจฟังให้ดีนะคะที่สำคัญคือตับค่ะคือตับทำหน้าที่เกือบทุกอย่างเลยค่ะทั้งเคลียร์ล้างของเสียทั้งสร้างพลังงานค่ะและคนที่เป็นไขมันพอกตับนั้นมักจะเป็นแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่ค่อยมีอาการแสดงบอกถ้ามีอาการนั่นก็คือต้องตับอักเสบเยอะมากๆแล้วค่ะคือเริ่มมีตัวเหลืองตาเหลืองมีท้องบวมแล้วสุดท้ายก็จบด้วยตับแข็งแล้วเป็นมะเร็งตับค่ะแต่ถ้าอาการเป็นไม่เยอะเล็กๆน้อยๆแล้วมักจะไม่รู้ตัวกันค่ะต่อเมื่อไปตรวจร่างกายประจำปีแล้วจึงรู้ว่ามีไขมันพอกตับค่ะเรื่องนี้ดีมีประโยชน์ขอกราบทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องของเรา Be Heart Health Base กราบขอบคุณมากค่ะเรียนเชิญทุกท่านค่ะวันนี้เรื่องพุงยุบไขมันพอกตับหายแค่หยุดกินอาหารทั้ง5อย่างนี้นะคะคือข้อที่1นะคะน้ำตาลค่ะสิ่งที่ต้องหยุดต้องลดลงรับประทานให้น้อยที่สุดคือน้ำตาลเพราะจะทำให้เกิดไขมันพอกตับค่ะเพราะเนื่องจากระบบพลังงานในร่างกายเรามี2อย่างนะคะคือใช้น้ำตาลกับแป้งเป็นหลักหรือไม่ก็ใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักให้แก่ร่างกายเราค่ะแต่ร่างกายชอบใช้น้ำตาลกับแป้งก่อนค่ะถ้ามีน้ำตาลกับแป้งจะใช้ก่อนนะคะคนส่วนใหญ่ชอบกินน้ำตาลนะคะแต่ร่างกายใช้น้ำตาลไม่หมดก็ต้องหาที่เก็บไปเก็บที่ในร่างกายเรานั่นเองค่ะตามใต้ชั้นผิวหนังในช่องท้องนะคะและที่สำคัญคือเก็บที่ตับค่ะเพราะตับเป็นแหล่งที่ไว้สร้างพลังงานได้มากที่สุดในร่างกายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไขมันก็เลยมาพอกที่ตับซะเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นตัดน้ำตาลต้องลดน้ำตาลก่อนแต่บางคนบอกว่าอาหารในชีวิตประจำวันมีน้ำตาลอยู่เยอะจะทำยังไงดีค่ะฉะนั้นท่องไว้นะคะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้มากที่สุดค่ะและหลักๆที่อยากให้ลดเพื่อสามารถลดไขมันพอกตับคือน้ำตาลที่อยู่ในเครื่องดื่มและขนมพวกเบเกอรี่ต่างๆซึ่งใช้น้ำตาลค่อนข้างเยอะมากๆค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะฟรุกโตสจากธรรมชาติคือน้ำตาลฟรุกโตสตามธรรมชาติได้แก่ผลไม้ค่ะถามว่าห้ามกินผลไม้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่สิ่งที่ควรเลี่ยงคือได้แก่ข้อ1ผลไม้รสหวานมากและข้อ2คือน้ำผลไม้ค่ะเพราะจริงๆแล้วอะไรที่เป็นตามธรรมชาติกินได้แต่ผลไม้รสหวานนี้ต้องระวังค่ะเนื่องจากโดยปกติแล้วผลไม้ดิบกับผลไม้สุกจะแตกต่างกันค่ะคือผลไม้ดิบจะแป้งเยอะน้ำตาลน้อยแต่ผลไม้สุกคือแป้งที่อยู่ในผลไม้เริ่มเปลี่ยนจะมีน้ำย่อยบางอย่างในผลไม้เปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลพอเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลแป้งจึงเหลือน้อยน้ำตาลจึงเหลือเยอะมากค่ะนั่นคืออะไร
ความแย่คืออะไรคนที่เป็นเบาหวานจะรู้เลยว่าผลไม้หวานหวานกินเข้าไปน้ำตาลพุ่งสูงกระฉุดปรี๊ดเลยค่ะแต่ถ้าเป็นผลไม้ดิบที่มีแป้งเยอะเวลากินเข้าไปนะคะต้องอาศัยใช้เวลาในการย่อยค่ะจึงจะดูดซึมแป้งเพราะฉะนั้นกว่าที่แป้งจะย่อยเป็นน้ำตาลและดูดซึมเข้ากระแสเลือดนั้นจะต้องใช้เวลาค่ะน้ำตาลจึงจะไม่ขึ้นสูงกระฉูดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากลดเรื่องไขมันพอกตับให้ลดปริมาณผลไม้รสหวานลงค่ะคือให้กินผลไม้ที่มีรสชาติไม่หวานค่ะและอย่าปั่นผลไม้เป็นน้ำผลไม้เด็ดขาดค่ะโดยเฉพาะในช่วงลดน้ำหนักค่ะลดพุงค่ะเพราะตามธรรมชาติผลไม้ประกอบด้วยแป้งกับน้ำตาลและใยอาหารค่ะแต่การที่เอาน้ำผลไม้มาโดยไม่มีใยอาหารเลยฉะนั้นเวลากินน้ำผลไม้นั้นเข้าไปก็จะดูดซึมเข้าร่างกายได้เร็วมากๆค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใยอาหารอยู่ด้วยคือเป็นผลไม้ปกติจากธรรมชาติน้ำตาลจะถูกดูดซึมเข้าร่างกายค่อนข้างช้าๆค่ะจึงทำให้ไม่ค่อยอ้วนไงล่ะคะฉะนั้นน้ำผลไม้ปั่นหรือน้ำผลไม้ไม่มีใยอาหารเลยนะคะนี่คือตัวการสำคัญเลยค่ะที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่3นะคะคือน้ำตาลสังเคราะห์ค่ะเรียกว่าไฮฟรักโทสคอนไซรัปหรือ HFCS ค่ะเป็นน้ำตาลฟรุกโตสน้ำตาลชนิดสังเคราะห์ค่ะเนื่องจากฟรุกโตสไซรัปนี้นะคะคือน้ำเชื่อมข้าวโพดค่ะโดยมีอยู่ในได้แก่น้ำอัดลมและอาหารแปรรูปต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มเป็นไขมันพอกตับหรือพุงใหญ่ๆแล้วนะคะเมื่อรับประทานน้ำอัดลมลดลงกับอาหารแปรรูปลดลงแล้วนะคะน้ำหนักตัวเราก็จะลดลงไขมันพอกตับก็จะลดลงคือสุขภาพดีขึ้นมาเลยค่ะโดยที่เราอาจไม่ต้องใช้ยาเลยด้วยซ้ำนะคะทุกท่านค่ะอย่างไรก็ตามถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากลดอะไรก่อนดีฉะนั้นใน30วันแรกค่ะให้ปรับเปลี่ยนคือลดเครื่องดื่มน้ำอัดลมให้ดื่มเป็นน้ำเปล่าแทนก่อนค่ะหรือว่าชากาแฟดำที่ไม่มีไม่ใส่น้ำตาลค่ะแล้วท่านจะเห็นได้ว่าไขมันพอกตับจะลดลงค่ะและพุงจะยุบลดลงอีกด้วยค่ะลองทำดูนะคะทุกท่านค่ะต่อไปนะคะข้อที่4คือแป้งค่ะเนื่องจากร่างกายเราสะสมไขมันไว้ที่ตับจากน้ำตาลค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เยอะๆให้เราลดสิ่งนั้นลงค่ะเราเรียกสิ่งนั้นว่าแป้งค่ะคนส่วนใหญ่คิดว่าไขมันพอกตับเกิดจากการกินของมันของทอดเท่านั้นค่ะถามว่าใช่ไหมก็ใช่อยู่ค่ะแต่คนเรานะคะไม่สามารถกินของมันของทอดเยอะมากๆได้ถึงขั้นเป็นไขมันพอกตับค่ะเพราะเนื่องจากไขมันเป็นอาหารชนิดที่กินแล้วอิ่มทั้งไขมันและโปรตีนกินแล้วอิ่มค่ะแต่แป้งกินแล้วไม่อิ่มค่ะโดยเฉพาะแป้งที่ไม่มีใยอาหารเช่นข้าวขาวขนมปังสีขาวเบเกอรี่ต่างๆพวกนี้ไม่มีใยอาหารค่ะเพราะฉะนั้นกินเข้าไปแล้วก็จะย่อยเป็นน้ำตาลได้เร็วมากๆค่ะสุดท้ายกินในปริมาณที่มากเกินไปเกิดเป็นไขมันพอกตับได้ค่ะเพราะว่าหนักแป้งมากเกินไปค่ะและต่อไปคือข้อสุดท้ายข้อที่5แอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์นี้เป็นตัวการสำคัญนะคะใครบางคนที่อาจไม่อ้วนมากนะคะแต่กินดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปนะคะเพราะจะขัดขวางการใช้ไขมันนั่นเองค่ะโดยเฉพาะผู้ที่กำลังลดน้ำหนักแล้วเผลอกินดื่มแอลกอฮอล์สังสรรค์ในงานเลี้ยงเข้าไปเยอะมากๆนะคะร่างกายอาจจะบวมน้ำไปอีก 2-3 วันเลยค่ะเพราะแอลกอฮอล์คือสิ่งที่ร่างกายอยากเคลียร์ออกจากร่างกายก่อนค่ะเพราะมันเป็นพิษค่ะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์เข้าร่างกายเมื่อไหร่ร่างกายจะอยากกำจัดออกไปก่อนถ้ากำจัดแอลกอฮอล์ออกไปได้ไม่หมดก็จะถูกสะสมเป็นไขมันเก็บพอกไว้ที่ตับค่ะดังนั้นฉะนั้นคนที่ลดน้ำหนักนะคะ
ถ้าอยากลดแล้วผอมลงเร็วๆต้องตัดแอลกอฮอล์ลดแอลกอฮอล์ลงก่อนนั่นเองค่ะสรุปค่ะที่กล่าวมาวันนี้เรื่องนี้คือพุงยุบไขมันพอกตับหายแค่หยุดกินอาหาร5อย่างนี้นะคะสรุปดังนี้ค่ะข้อที่1น้ำตาลค่ะต้องลดลงรับประทานให้น้อยที่สุดเช่นน้ำตาลที่อยู่ในเครื่องดื่มค่ะข้อที่2น้ำตาลฟรุกโตสจากธรรมชาติควรเลี่ยงคือผลไม้รสหวานมากและน้ำผลไม้ปั่นเพราะไม่มีใยอาหารค่ะข้อที่3น้ำตาลฟรุกโตสชนิดสังเคราะห์เป็นน้ำเชื่อมข้าวโพดที่อยู่ในน้ำอัดลมและอาหารแปรรูปต่างๆค่ะทำให้เกิดไขมันพอกตับค่ะข้อที่4แป้งค่ะเช่นข้าวขาวขนมปังสีขาวเบเกอรี่ต่างๆเพราะไม่มีใยอาหารค่ะข้อที่5คือแอลกอฮอล์เพราะเป็นพิษค่ะร่างกายกำจัดออกไม่หมดจะสะสมเป็นไขมันพอกไว้ที่ตับค่ะฉะนั้นอย่างไรก็ตามอาหารทั้ง5อย่างที่กล่าวมานี้เมื่อรับประทานลดลงแล้วสุขภาพร่างกายของท่านต้องดีมากขึ้นได้แน่นอนค่ะลองดูนะคะทุกท่านค่ะเพราะเมื่อเป็นไขมันพอกตับแล้วเป็นตับอักเสบเป็นตับแข็งเป็นมะเร็งตับนี้มีโอกาสเป็นได้สูงมากค่ะเวลาจะผ่าตัดเปลี่ยนตับก็หาตับที่เข้ากันได้ยากมากๆนะคะเป็นโรคนี้เป็นแล้วทรมานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงต้องบอกว่าควรลดน้ำหนักต้องลดน้ำหนักลดพุงระวังเรื่องอาหารที่กล่าวมานี้ค่ะท้ายนี้ช่องของเรา Be Heart Health Base กราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสุขกายสุขใจตลอดไปนานๆ นะคะทุกท่านกราบสาธุค่ะท้ายนี้ท่านใดกดไลค์กดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานธรรมทานขอให้ท่านโชคดีมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาด้วยเทอญ นะคะกราบสาธุค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ